็นที่หัวข้อต่อไปครับเป็นความเร่งสู่ศูนย์กลางหน้า19ครับเรามาดูว่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยมันคืออะไรนะความเร่งสู่ศูนย์กลางเนี่ยหมายถึงวัตถุเคลื่อนที่ในแนววงกลมนะครับแนววงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่นะอันนี้คงที่นะครับไฮไลท์ไว้ก็ได้ต้องมีแรงกระทําต่อวัตถุในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางเสมอนั่นคือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางถูกไหมตามที่บอกไว้นะครับมันก็จะมีความเร่งตามกฎข้อที่2ของนิวตันถูกไหมวัตถุมันจะมีความเร่งได้ก็ต้องเป็นไปตามกฎของนิวตันถูกไหมครับทีนี้เราจะมาพิจารณาวงกลมกันเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะครับวงกลมการเคลื่อนที่ของมันนะครับวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เคลื่อนที่แบบวงกลมนี้นะจุด A เนี่ยมันก็จะมีความเร็วนะครับเป็น VA จุด B ก็จะมีความเร็วเป็น VB นะใส่หัวเวกเตอร์ให้หมดแล้วนะทีนี้เราจะมาพิจารณาเป็นความเร็วลับของออกมามันจะกลายเป็นความเร็วที่มีทิศเข้าพุ่งสู่ศูนย์กลางนะครับพี่ยก B มาใส่ตรงนี้โอเคมั้ย B มาใส่ตรงนี้ยก A มาใส่ตรงนี้แต่กลับหัวหน่อยนะฮะก็กลายเป็นลบ VAB มันก็จะได้เป็นเวกเตอร์ลับครับปึ๊บปึ๊บเวกเตอร์ลับก็จะเป็นซึกตรงนี้นะตรงนี้เป็นจุด D E C เวกเตอร์ลับของเราก็จะมีจากทิศพุ่งจาก D มา C นั่นเองให้เวกเตอร์ลับนี้เป็นเดลต้า V C นะอันนี้คือความเร็วหมดเลยนะครับสังเกตเห็นว่ามันจะมีความเร็วลับในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางถูกไหมเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันนะครับมันสามารถคำนวณไปถึงความเร็วสู่ศูนย์กลางได้มาทีนี้การคำนวณเราอาจจะใช้แต่ขนาดอย่างเดียวนะครับพิจารณาสามเหลี่ยม D E C เรามาดู D E C กับสามเหลี่ยม A O B สังเกตว่าสามเหลี่ยมอันนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายถูกไหมมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมองเนี่ยเรียนในม.ต้นแล้วว่าสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนที่ในปริมาณที่เท่ากันเราสามารถมองได้ใช่ไหมครับพี่ก็จะมองว่าอัตราส่วน A B A B คือส่วนนี้มาส่วนนี้ใช่ป่ะถ้าเอาเนี้ยจับตั้งมาจับนอนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น DC ใช่ไหมครับ AC กับ DC เนี่ยเป็นส่วนเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเอาอัตราส่วนระหว่าง AB กับ DC เนี่ยมาอัตราส่วนกันได้แล้วก็จับมาเท่ากับอัตราส่วนของสามเหลี่ยมที่มีความคล้ายกันเนี่ยมันจับมาเท่ากันได้เลยนะครับดู AO บ้าง AO ก็มีค่าเท่ากับ DE ถูกไหมด้านเนี้ยมันคือด้านเดียวกันนะครับก็เป็น AO ส่วนด้วย DE ทีนี้ลองดูตัวแปรกันหน่อยแทนค่าตัวแปรจากAB เป็นระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ใช้เวลาเดลต้าทีนะครับกำหนดระยะ AB เป็นระยะที่เคลื่อนที่เนาะใช้เวลาเดลต้าทีนะครับอันนี้คือกำหนดไปแล้วจุด AO AO คือจุดนี้ AO มันคือรัศมีถูกไหมครับเนี่ยมันคือระยะจากจุดศูนย์กลางวงกลมไปถึงขอบก็เป็นรัศมีจุด DE คืออัตราเร็วไหน DEนี่ DE อัตราเร็วโดย VA เท่ากับ VB เท่ากับ V ถูกไหมอัตราเร็วในเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่เนี่ยอัตราเร็วทุกจุดเท่ากันใช่ไหมครับแต่ความเร็วมันจะไม่เท่าเพราะมีทิศตรงกันข้ามที่มีทิศแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมก็เลยบอกว่า VA เท่ากับ VB เท่ากับ V นะครับเครื่องหมายลบก็ไม่มีปัญหาแล้วทีนี้มันเป็นอัตราเร็วโอเคทีนี้ตัวที่เราจะดูนะครับเราจะดูสามเหลี่ยมอันใหญ่เป็นระยะสามเหลี่ยมอันเล็กเป็นอัตราโอเคลองพิจารณากันครับจากตรงนี้ AB DC AB คือระยะจาก A ไป B ถูกไหมเราก็จะอ้างสมการหนึ่งขึ้นมาครับ S เท่ากับ VT ถูกไหมเราต้องการดูจากสามเหลี่ยมใหญ่ให้เป็นระยะถูกไหมครับเราก็ต้องแปลงอะไรหน่อยนิดนึงเนาะซึ่งจาก V จาก A มา B เนี่ยกำหนดให้เป็น V นะครับเป็นอัตราเร็ว V ที่เคลื่อนที่และเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่คือเดลต้า T ถูกไหมเราก็แปลงจาก AB เนี่ยคือระยะจาก A มา B ก็คือ VT นั่นเอง V เดลต้า T ส่วนข้างล่างคือ DC ถูกไหมครับ DC เรามองเป็นอัตรา DC ก็คือเดลต้า VC ถูกไหมเอาเดลต้า VC มาใส่ครับมาดูอีกฝั่งหนึ่ง AO AO คือสามเหลี่ยมใหญ่ถูกไหมเราดูเป็นระยะถูกไหมครับก็คือระยะR นั่นเองคือรัศมีก็คือรัศมีต่อมาครับ DE
DE คือสามเหลี่ยมเล็กก็คืออัตราดูไหมครับดูเป็นอัตรา DE คืออัตราคือ A ใช่ไหมครับ VA VA ก็คือทุกจุดเท่ากันหมดดูเป็นอัตราเนาะก็เป็น VA VBB เท่ากับ V นะครับก็ใส่เป็น V เอาโอเคไหมครับจากตรงนี้ลองย้ายข้างดู VC ย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วก็ย้ายเดลต้า T ลงมาข้างล่างนะครับก็จะกลายเป็นอัตราส่วนของเดลต้า VC ส่วนด้วยเดลต้า T ฝั่งนี้ครับมันมี V ใช่ไหม V ย้ายขึ้นไปก็กลายเป็น V ยกกำลัง2ส่วนด้วย R ถูกไหมครับจากตรงนี้ในเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง A มันคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลาถูกปะเข้ากันไหมครับอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว VC ต่อเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น AC ไปเลยนะครับความเร็วมันเข้าสู่ศูนย์กลางพอแปลงเป็นพอแปลงเป็นความเร่งปุ๊บมันก็เข้าสู่ศูนย์กลางเนาะมันก็จะได้มาเป็นสูตรความเร็วเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเวลาคิดตรงนี้เราคิดเป็นอัตราถูกไหมแล้วเรามาค่อยมาใส่เครื่องหมายที่หลังนะครับว่าไอความเร่งเนี่ยมันมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะก็ใส่เป็นมีทิศทางด้วยครับก็กลายเป็นความเร่งไปเราก็จะได้สูตรว่า AC ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ V ยกกำลัง2ส่วนด้วย R AC equals V square over R โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่จะให้เราเอาไว้หาความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางไฮไลท์ไว้เรามาดูตัวแปรกันหน่อย AC คือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมนะครับความเร่งหน่วยเหมือนเดิมตลอดเลย V อัตราเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมเมตรต่อวินาทีและ R ก็คือรัศมีของวงกลมหน่วยเป็นเมตรนะครับใช้หน่วย SI หมดเลยเนาะเป็นเมตรกับวินาทีหมดเลยนะครับโอเคผ่านไปอันแรกแล้วอัตราเร็วเชิงมุมหลังจากที่เรารู้ว่าไอความเร่งสู่ศูนย์กลางเนี่ยเป็นยังไงแล้วนะครับเรามาจะมาดูอีกคำหนึ่งคือมันเป็นคำใหม่ขึ้นมาที่เขาเอาไว้เรียกการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะอัตราเร็วเชิงมุมสัญลักษณ์คือโอเมก้านะครับตัวนี้อ่านว่าโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าโอไมก็อดไม่เหมือนกันนะโอเมก้านะครับโอเมก้า3โอเมก้า4เนี่ยคือคำเรียกเหมือนกันเนาะตัวนี้ชื่อโอเมก้าโอเมก้าคืออัตราเร็วเชิงมุมคืออะไรคือมุมที่รัศมีกวาดไปได้ใน1หน่วยเวลามีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะฮะใส่ลักล่อย่อคือแรดต่อวิเนาะเรามาดูนิยามกันนะครับในนิยามเนี่ยพี่เคยสอนในบทนำไปแล้วนะถ้าใครจำไม่ได้ก็เดี๋ยวมาทวนให้ใหม่นิยามของมุมเรเดียนเนี่ยก็คือมุม1เรเดียนเนี่ยมีค่าเท่ากับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งมีส่วนโค้งรองรับมุมยาวเท่ากับรัศมีนะครับเอาลองไปดูหน้าต่อไปนี่ลองมาดูนิยามควบคู่กันมุม1เรเดียนมีค่าเท่ากับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนี่มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนะมุมเซต้ามีส่วนโค้งรองรับมุมยาวเท่ากับรัศมีก็แสดงว่าส่วนโค้งเนี่ยยาวเท่ากับรัศมีS เท่ากับ R ถูกป่ะมันจะเป็นนิยามของมุม1เรเดียนนะครับS ความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมนี่ความยาวที่มันกวาดไป R คือรัศมีความโค้งนะครับรัศมีของส่วนโค้งก็คือรัศมีของวงกลมนั่นแหละเซต้าคือมุมที่กวาดไปเป็นหน่วยเรเดียนนะครับอันนี้คือหน่วยใหม่ที่น้องจะต้องจำนะครับเป็นเซต้าเซต้าก็คือมุมนั่นเองเนาะปกติมุมที่เราจะฟังกันเนี่ยในหน่วยของแบบไซน์คอสเนี่ยจะเป็นมุมของสายมุมคอที่มันกวาดไปครับทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันมันก็เป็นมุมเหมือนกันแหละแต่เป็นมุมของการเคลื่อนที่ของวงกลมที่มันกวาดไปได้โอเคแปลเป็นสูตรหน่อยมุม1เรเดียนเนี่ยก็คืออะไรส่วนโค้งรองรับมุมยาวใช่ไหมครับก็กลายเป็นอัตราส่วนของส่วนโค้งที่รองรับอะไรรัศมีใช่ไหมครับที่มันเท่ากันน่ะความยาวส่วนโค้งที่เท่ากับรัศมีสมมติว่ามันเท่ากันก็ S ก็เท่ากับ R ถูกไหมครับมันก็จะตัดกันเป็น1พอดีนะครับก็ตรงตามนิยามเนาะโอเคทีนี้จากนิยามจะได้อัตราเร็วเชิงมุมจากนิยามเป็นโอเมก้าเท่ากับเซต้าส่วนด้วย T ลองมาดูตรงนี้ครับมุมที่กวาดไปได้1หน่วยเวลามุมที่กวาดไปได้นะครับ1มุมที่กวาดไปได้ตรงนี้ก็คือเซต้า1หน่วยเวลาคือ T ถูกไหมนี่ครับตามนี้เลยเซต้าส่วนทีคือนิยามของมันมุมที่กวาดไปได้ใน1หน่วยเวลาทีนี้เราก็จะได้สมการแปลกๆมาอีกแล้วอันนี้คล้ายๆกับ V คล้ายป่ะ V เท่ากับ S ส่วน T ถูกไหม
เหมือนกันป่ะ S ก็คือระยะที่มันกวาดได้แต่ทีนี้มันเป็นแบบเชิงมุมมันก็ต้องกวาดมุมถูกป่ะก็ใช้มุมแทนใช่ไหมครับจากอัตราเร็วก็เปลี่ยนเป็นอัตราเร็วเชิงมุมเนาะมันคล้ายๆกันนะครับเวลาจำก็จำง่ายหน่อยนึงเอาล่ะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ระหว่างมุมในหน่วยองศากับเรเดียนกันบ้างที่เราคิดแบบไซน์คอสนะครับก็จะมีไซน์30องศาคอส30องศาอย่างเงี้ยเราจะชินกับแบบคำว่าองศากันแต่ในหน่วยของการเคลื่อนที่แบบวงกลมทางฟิสิกส์จะใช้เป็นเรเดียนเนาะเรเดียนมาจากไหนเดี๋ยวพี่อธิบายนะครับทีนี้เรามาดูนี่กันก่อนพิจารณาวงกลมมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมเท่ากับ360องศาลองวาดรูปกันวงกลมอันนี้เรารู้กันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่ามุมของวงกลมมีค่าเท่ากับ360องศาถูกป่ะตรงนี้0 90 180 270 360ถูกไหมโดยส่วนโค้งที่รองรับมุมก็คือเส้นรอบวงถูกไหมครับลองมาดูตรงนี้หน่อยจากนิยามเซต้าเท่ากับ S ส่วน R สมมุติว่าวงกลมเนี้ยเคลื่อนที่ไปครบรอบพอดีครบรอบพอดีคืออะไรระยะ S มันก็คือ2 pi R ถูกป่ะครบรอบนี่ก็คือเส้นรอบวงถูกไหมครับคือ2 pi R เพราะฉะนั้นลองมาดูเป็นมุมเซต้าก็เอา2 pi R เนี่ยแทนเข้าไปใน S ถูกไหมก็จะกลายเป็น2 pi R ส่วนด้วย R R ก็จะตัดกันถูกไหมครับนะตัดกันไปปึ๊บก็จะเหลือแค่2 pi ก็แสดงว่ามุมเนี่ยที่มันกวาดไปได้360องศาจะมีค่าเท่ากับ2 pi radian เนาะมุม360องศามีค่าเท่ากับ2 pi radian โอเคลองมาดูวิธีจำหน่อยต้องจำให้คล่องนะครับท่องให้คล่องดูให้คล่องเนาะตรงนี้คือ0องศา90องศา180องศา270องศาและตรงนี้ถ้าเราดูก็คือ0 radian ตรงนี้หมุนมาอีกรอบหนึ่งก็เป็น2 pi radian ถูกป่ะเอ้ยแล้วระหว่างไอ้พวกเนี้ยจุดตรงเนี้ยระหว่างจุดตรงเนี้ยคืออะไรใช้การเทียบบรรจัดตัวอย่างเอาครับ360องศาเท่ากับ2 pi ถูกไหมแล้วถ้าตรงเนี้ย90องศาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่90เท่ากับคูณไขว้ถูกไหมคูณไขว้แล้วก็หารก็เป็น90คูณ2 pi ส่วนด้วย360ลองตัดดูครับ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 4และ2ตัด4ได้2ถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็น pi ส่วน2 radian เนาะก็จะได้ว่าตรงเนี้ย90องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับ pi ส่วน2เนาะสำหรับใครที่เคยเรียนในคณิตศาสตร์แล้วนะครับก็จะสามารถมองได้ง่ายขึ้นนะว่าไอ้ตรงนี้0 pi ส่วน2ตรงนี้ต้องเป็น pi เนาะเพราะมันแบ่งครึ่งกัน pi 2 pi ถูกไหม3 pi 4 pi 5 pi 6 pi นะครับทายตรงนี้เท่าไหร่0 2 pi pi ตรงนี้ก็ต้องเป็น3 pi ส่วน2นะครับโอเคเนาะการมองในมุมของหน่วยเรเดียนเนี่ยน่าจะพอเข้าใจกันนะครับทีนี้หน่วยเรเดียนมายังไงวะงงไหมลองมาดูเซต้าครับนิยามของเซต้าเซต้าของเราคือ S ส่วน R ถูกป่ะหน่วยของ S คืออะไรคือเมตรถูกไหมระยะที่มันเคลื่อนที่ได้ R ก็คือรัศมีก็เป็นเมตรอ้าวชิบหายแล้วเมตรตัดเมตรหน่วยหายหน่วยหายหน่วยไม่มีนี่ว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นฟิสิกส์มันจะไม่มีหน่วยก็เป็นเรื่องที่แปลกเนาะไอ้บางชนิดเนี่ยอย่างเช่นแรงเสียดทานไม่ใช่สัมพัทธ์ความเสียดทานเนี่ยไม่มีหน่วยมันยังไม่แปลกถูกป่ะแต่ว่าไอเซต้าเนี่ยมันเป็นหน่วยที่มันกวาดไปอ่ะมันต้องมีอะไรมาแบบรองรับถูกไหมระยะเคลื่อนที่ได้เป็นเมตรมุมกวาดไปไม่มีหน่วยมันก็แบบแปลกๆใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยแบบตั้งกันเป็นเรเดียนแล้วกันนะเรเดียนนะครับให้เป็นหน่วยของมันแล้วกันในเมื่อมันตัดกันหมดแล้วก็สร้างหน่วยใหม่ขึ้นมาเป็นเรเดียนคือหน่วยที่มันกวาดเป็นมุมนั่นเองโอเคนะครับน่าจะพอนึกภาพกันออกทีนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ของแต่ละตัวกันครับเราก็จะมีความสัมพันธ์อะไรบ้าง v เป็นไงอัตราเร็วใช่ไหมครับอัตราเร็วที่มันเคลื่อนที่เป็นวงรอบ t ค่าเวลา f ความถี่โอเมก้าอัตราเร็วเชิงมุมถูกไหมครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่ครบ1รอบพอดีครบ1รอบพอดีนะเน้นไว้ครบ1รอบนะครับครบ1รอบนะครบ1รอบพอดีนี่ก็แปลว่าใช้เวลาเท่าไหร่
1ค่าเวลาใช่ป่ะ1รอบใช่ไหมครับ f รอบต่อวินาที t วินาทีต่อรอบถูกไหมครับแสดงว่าอันเนี้ย1รอบใช้เวลาค่าเวลาพอดีเลยจากโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับเซต้าส่วนด้วย t ถูกไหมมันเคลื่อนที่ครบรอบปุ๊บเราก็แทน t เล็กเป็น t ใหญ่ไปเลยและ t ใหญ่เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน f ด้วยมันเป็นอัตราส่วนกลับกันถูกไหมครับและเคลื่อนที่ครบ1รอบเนี่ยก็เป็นไง1รอบ2พายถูกไหมครับเซต้าก็เท่ากับ2พายถูกไหมลองแทนค่าครับเซต้าเท่ากับ2พาย t เล็กเท่ากับ t ใหญ่ก็จะได้เป็นโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t จำไว้เลยถ้าโจทย์ถามว่าอัตราเร็วเชิงมุมของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยค่าเวลาเท่าไหร่ก็จำไปเลยครับโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t โอเคหรือ t เนี่ยคือส่วนกลับของ f ใช่ไหมครับก็พอแทนค่าเข้าไปเนี่ยมันจะได้เป็น f เด้งขึ้นมาข้างบนนะมันก็จะกลายเป็นสูตรที่เราเคยท่องกันนะครับเคยท่องในห้องหรือเปล่าไม่รู้นะโอเมก้าเท่ากับ2พาย f หรือโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t นั่นเองนะฮะท่องให้ห้องนะเวลาทำโจทย์เนี่ยจะได้ทำแบบง่ายๆโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t โอเมก้าเท่ากับ2พาย f โอเคทีนี้ถ้าเราจะดูเป็นแบบรูปของอัตราเร็วบ้างอัตราเร็วก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมอันเนี้ยสูตรเนี้ยเราเห็นกันมาบ่อยแล้ว v เท่ากับ s ส่วน tเคลื่อนที่ครบรอบพอดีก็คือแสดงว่ามันต้องเคลื่อนที่เป็น2พาย r ใช่ไหมครับ1รอบก็คือ2พาย r เนาะแทน2พาย r เข้าไปใน s ครับ2พาย r ส่วนไรส่วน t ใช่ไหมครับเวลาที่เคลื่อนที่ครบ1รอบก็เป็นค่าเวลาก็จะได้เป็น2พาย r ส่วน t อันนี้ก็คืออัตราเร็วนะครับก็เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ถูกไหมก็จะเป็น2พาย r f t ก็เปลี่ยนเป็น f ได้ถูกไหมครับไฮไลท์ไว้หน่อยไฮไลท์v เท่ากับ2พาย r ส่วน t หรือ v เท่ากับ2พาย r f ถ้ามันมีความสัมพันธ์กับคาบกับความถี่เนี่ยเราสามารถหาอัตราเร็วได้หรือหาโอเมก้าได้นะฮะทีนี้เราจะเอา2สูตรนี้มารวมกันโอเมก้าเท่ากับ2พาย f ถูกไหมวิ2พาย f ถูกไหมครับอันเนี้ยยัดเข้ามาเลยจากตรงนี้ครับก็จะได้เป็น v เท่ากับ2พาย f เป็นโอเมก้าถูกไหม v เท่ากับโอเมก้า r บะกลายเป็นสูตรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเชิงมุมกับเชิงเส้นแล้วอัตราเร็วเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นเชิงเส้นถูกไหมครับเคลื่อนที่เป็นแบบตรงๆแต่อัตราเร็วเชิงมุมเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมครับมันก็คืออัตราเร็วเชิงเส้นกับอัตราเร็วเชิงมุมมันเป็นความสัมพันธ์กันซึ่งถ้าเขาให้อัตราเร็วมาเราต้องการหาอัตราเร็วเชิงมุมใส่สูตรนี้เลยนะครับ v เท่ากับโอเมก้า r 5สูตรนี้น้องต้องแปลงได้เนาะโอเคสูตรเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมี a ความเร่งก็สูตรศูนย์กลางนี่มีโอเมก้าคืออัตราเร็วเชิงมุมมีอะไรอีกมีนิยามของมุมเรเดียนถูกป่ะ s ส่วน r มีโอเมก้าในเชิงความถี่กับคาบมีอัตราเร็วเชิงความถี่กับคาบและมีความสัมพันธ์ของอัตราเร็วเชิงมุมกับเชิงเส้นทีนี้มีอีกสูตรนึงครับบอกไปตอนแรกแล้วใช่ไหมว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางลองเอาพิจารณาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันถูกไหมการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันมีความเร่งถูกไหมครับและจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมแรงรับที่มากระทำต่อวัตถุนั้นกับความเร่งของวัตถุจะมีทิศทางเดียวกันวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีแรง f เข้าสู่ศูนย์กลางถูกป่ะก็เป็น fc และความเร่งมันก็เข้าสู่ศูนย์กลางเหมือนกันถูกป่ะเป็น ac ถูกไหมครับแสดงว่า f กับความเร่งเนี่ยมีทิศทางเดียวกันนะจากกฎข้อที่2ของนิวตันครับซิกมา f เท่ากับ ma ถูกป่ะ f เนี่ยมันเข้าสู่ศูนย์กลางเราก็เขียนเป็น fc a ก็เป็น a เข้าสู่ศูนย์กลางก็เป็น ac แต่ a เข้าสู่ศูนย์กลางนั้นคืออะไรหามาแล้วใช่ไหมครับ fc เท่ากับ m v กำลัง2ส่วน r นะครับเปลี่ยน ac นะครับ ac เดิมของเราคือ v กำลัง2ส่วน r ถูกไหมพอเราแทนเข้าไปก็กลายเป็น mv กำลัง2ส่วน r จำไปสิครับจะสรุปได้ว่าเมื่อต้องการหาแรงที่กระทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะย้ำนะว่าเป็นวงกลมนะครับแบบอื่นใช้ไม่ได้นะนอกจากวงกลมเท่านั้น fc จะมีค่าเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r แต่เนื่องจากเราเริ่มต้นจากกฎของนิวตันถูกไหมครับกฎของนิวตันก็คือซิกมา f ถูกป่ะแล้วก็เขียนเป็นซิกมา f เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r แล้วเราก็รู้
รู้ในใจว่าซิกมา F เนี่ยคือแรง FC นะครับทีนี้น้องเริ่มแบบโอ้ยพี่สูตรเยอะเกินไปแล้วหัวผมจะรับไม่ได้แล้วพี่ทำไงดีพี่ก็สรุปสูตรมาให้ครับสรุปถูกสูตรทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้เนาะสูตรเนี่ยไม่ต้องจำแค่หลักและแปลงเอาโอเคอ่ะลองมาดูอันแรกครับกฎของนิวตันถูกไหมซิกมา F เท่ากับ MA แต่เราให้รู้เรารู้ไว้ว่าเวลาที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยมันต้องเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็เป็น FC ความเร่งก็ต้องเข้าสู่ศูนย์กลางเป็น AC เช่นกันถูกไหมครับและ AC เนี่ยก็คือ M AC คือ V กำลัง2ส่วน R ใช่ไหมครับยัดเข้าไปก็จะกลายเป็น FC เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R จากตรงนี้ครับและจากตรงนี้คืออะไรคือความสัมพันธ์เชิงเส้นกับเชิงมุม V เท่ากับโอเมก้า R โอเมก้าเท่ากับ2 pi อะไร2 pi ส่วน T หรือ2 pi F ถูกไหมครับเราก็สามารถแปลงเป็น2อันนี้ได้และโอเมก้าคืออะไร2 pi F 2 pi ส่วน T โอเมก้าคืออัตราการเปลี่ยนแปลงมุมต่อเวลาถูกไหมครับสูตรในกรอบนี้น้องต้องรู้และเข้าใจมันให้ได้นะครับลองแบบปิดไว้ก่อนอะแล้วลองเขียนดูนะครับไล่ความสัมพันธ์ของมันให้ได้ถ้าทำได้น้องจะทำโจทย์ได้ทุกข้อครับทำแบบไม่ต้องแบบมานั่งเปิดไปกลับมาดูสูตรเลยทีนี้ก่อนที่จะไปทำโจทย์ในวิดีโอต่อไปหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะอันนี้พี่ก็จะมาสรุปหัวข้อสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้ฟังโอเคลองมาดูข้อแรกครับหลักการเดิมเหมือนกับโปรเจกต์ไทยเลยถ้าโจทย์ไม่ให้รูปมาก็กรุณาวาดนะครับกรุณาวาดเนาะขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับกรุณาวาดขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอต้องกรุณาวาดนะครับอันที่สองเขียนแผนภาพแรงที่กระทำกับวัตถุทั้งหมดก็คือฟรีบอดี้ไดแกรมนั่นเองเราเรียนมาจากบทที่3แล้วเนาะมวลแรงและกฎการเคลื่อนที่เวลาที่เราจะสังเกตการเคลื่อนที่อะไรสักอย่างนึงเราต้องเขียนแรงถูกไหมครับเดี๋ยวค่อยเขียนแรงให้ดูกรณีเขียนแผนภาพแรงแล้วแรงไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ให้แตกแรงครับให้ผ่านจุดศูนย์กลางและแนวตั้งฉากของจุดศูนย์กลางนั้นโอเคเรามาลองดูตัวอย่างกันข้อที่3สมมุติว่าวัตถุแกว่งนะครับเป็นไงเขียนฟรีบอดี้ก่อนนะคือ mg ถูกไหมครับผ่านจุดศูนย์กลางมวลย้ำนะ mg นะครับการเขียนแผนภาพแรงต้องผ่านจุดศูนย์กลางมวลเนาะอันนี้เชือกใช่ไหมครับก็มีแรงตึงเชือกทำมุมอะไรทำมุมแกว่งทำมุมเซต้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแตกมาใช่ไหมครับมันยังไม่ได้แบบอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ถือว่าแตกมาหน่อยครับแตกขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนตรงนี้ก็เซต้าเนาะเป็นมุมแย้งแตกขึ้นมาข้างบนก็จะได้เป็น t cos เซต้าอันนี้ก็แตกมาข้างล่างครับปุ๊บเป็น t sin เซต้าโอเคเนาะอันนี้ก็คือการเขียน free body diagram เนาะและอันนี้ก็คือการแตกแรงนะครับข้อ3ข้อ4รวมกันไม่ใช่ข้อ2ข้อ3เรามาดูข้อที่4แรงรับในแนวผ่านจุดศูนย์กลางการเคลื่อนที่คือ sigma f เท่ากับ fc เท่ากับ mac แรงที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางให้เป็นบวกและแนวที่พุ่งออกจากจุดศูนย์กลางเป็นลบนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางอันเนี้ยแสดงว่าอะไรเป็นบวกถูกไหมเข้าสู่ศูนย์กลางเวลาที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบแกว่งเนี่ยมันก็จะหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้ถูกไหมครับทีไซน์เซต้ามันเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะถ้าสมมติว่ามีแรงอีกอันนึงเป็นแรงแบบตรงข้ามอย่างเงี้ยแรงอะไรก็ไม่รู้อะสักอย่างนึงมันจะเป็นลบครับมันก็เหมือนกับว่าทางซ้ายเป็นบวกทางขวาเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยเนาะกำหนดเครื่องหมายให้มันหน่อยข้อ5ครับการแกว่งวัตถุในแนวราบเมื่อพิจารณาในแนวดิ่งจะพบว่าวัตถุไม่ได้มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงลองวาดรูปครับแกว่งวัตถุในแนวราบฟิวมันก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะพบว่าวัตถุไม่ได้มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงถูกปะแกว่งแกว่งเงี้ยแกว่ง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 มันก็จะอยู่ในแนวระดับตรงนี้ตลอดถูกไหมครับจะใช้กฎข้อที่1ของนิวตันมาช่วยคือซิกมา Fy เท่ากับ0ช่วยยังไงล่ะลองดูจากตรงนี้ครับพี่เอาอ้างอิงจากตรงข้อ3เลยนะถ้าแตกขึ้นก็เป็น t cos θ ลงเป็น mg ถูกไหมครับตรงนี้ก็เป็น t sin θการพิจารณาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับก็เป็น fc เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r fc คือ t sin θ ถูกไหมเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r อันนี้คือเราพิจารณาที่แกน
แกน x ถูกไหมครับแล้วแกน y อ่ะแกน y สังเกตว่าวัตถุมันอยู่นิ่งตลอดถูกไหมแต่ที่มันเคลื่อนที่คือมันเคลื่อนที่ในแกน x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากอันเนี้ยเราใช้ sigma f เท่ากับ ma ในแกน x แต่แกน y เราจะใช้ sigma f เท่ากับ0เนื่องจาก t cos theta กับ mg เนี่ยมันก็นิ่งตลอดอ่ะมันแบบแรงมันเท่ากันทำให้วัตถุเนี่ยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับกฎข้อที่1ของนิวตันก็คือถ้าแรงมันเท่ากันอ่ะวัตถุก็หยุดอยู่นิ่งถูกไหมมันหยุดอยู่นิ่งเป็นวงกลมในแนวแกนไม่ใช่สิแกน y มันหยุดอยู่แนวแกน y ได้โดยที่มันไม่เคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงเนี่ยแสดงว่าแรงที่กระทำกับมันต้องเท่ากันถูกไหมครับก็ t cos theta เท่ากับ mg หรือว่า t ข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบก็เป็นt cos theta ลบ mg นะครับแล้วก็ย้ายข้างมาก็จะกลายเป็น t cos theta เท่ากับ mg นั่นเองเนาะโอเคนะครับกฎ5ข้อนี้หัวข้อสำคัญหลักๆนะที่พี่สรุปไว้ให้นะก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญเนาะครับให้น้องลองอ่านให้เข้าใจแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับปรับใช้ดูได้เนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็พอเท่านี้ครับเป็นการอธิบายถึงเนื้อหาแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญต่อการที่เราจะเอาไปทำโจทย์ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้เนาะโอเคครับถ้าใครยังฟังแล้วแบบยังมึนๆอยู่นะครับให้ลองกลับไปอ่านไปฟังใหม่อีกรอบนึงนะครับเปิดตอนอาบน้ำก็จะให้วิดีโอมันแบบหมุนไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะได้จำสูตรได้ด้วยโอเคนะครับสูตรไปท่องมาก่อนแล้วค่อยไปทำโจทย์กันนะครับอย่าเอาแบบเปิดไปเปิดมานะครับไม่เอาเราจะได้ทำโจทย์ได้แบบมีความสุขนะครับพอเราจำได้แล้วเนี่ยพอมาเขียนปุ๊บเขียนเรื่อยๆมันจะจำไปเองเลยแล้วแบบไม่มีวันลืมด้วยโอเคนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับเรามาเปิดมาเจอกันที่วิดีโอต่อไปในแบบฝึกหัดที่2นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายใครขยันก็เรียนต่อเลย